เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Nino Kuni Cross World Forgot on Vmix Apex Legend Mobile Crypto Ball Z on Vmix Yokan Global Mia 4 A3 Steel Alive และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Jurassic World นั่นเองครับสำหรับเกมนี้ก็เปิดโหลดบน Store ไทยเรียบร้อยเนาะเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะใครที่ชอบไดโนเสาร์นะครับเกมนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับจากทาง Universal นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับในส่วนของหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าตัวไดโนเสาร์เนาะนะครับที่เขาจะบอกนะครับว่าเรามีไดโนเสาร์ตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีไดโนเสาร์ทั้งหมดกี่ตัวนะครับไอ้ที่มันขึ้นลางๆเนี่ยก็จะเป็นไดโนเสาร์ที่เรายังไม่มีนั่นเองซึ่งเราก็ต้องไปทําการแบบว่าเปิดหามาหรือไม่ก็เล่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีการปลดล็อกให้นะครับเป็นแค่บางตัวนะนะครับเนี่ยไดโนเสาร์มีหลากหลายพันมากๆนะครับผมอันนี้เนี่ยเราจะเอาไดโนเสาร์นะครับไปต่อสู้เคียงข้างกับเรานะครับเพื่อที่จะผ่านด่านไปแต่ละด่านนั่นเองนะตอนนี้ผมก็จะมีตามนี้ครับไดโนเสาร์ที่ผมมีนะประมาณนี้นะครับผมโอเคดูเสียงเขาดิโอ้สุดจัดนะครับแต่ละตัวนะตัวแรกที่จะเปิดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะที่เราจะได้นะครับผมเราสามารถอัปเกรดไดโนเสาร์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในส่วนตรงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นผ่านด่านกันก่อนนะครับตัวด่านเนี่ยเขาก็จะให้เราเล่นผ่านแบบเป็นแชปเตอร์ไปนะครับเนี่ยมันจะมีแชปเตอร์ที่1 2 3 4 5ไปเรื่อยนะครับแล้วก็เห็นไหมมันจะมีปลดล็อกในส่วนของตัวไดโนเสาร์มานะครับผมอันนี้ดูดิเห็นป่ะโอ้มีเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคมาเริ่มต้นตั้งแต่ด่านแชปเตอร์ที่1ก่อนนะครับจัดไปฮะลุยเลยนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไดโนเสาร์ลงไปนะครับตัวนี้เลยฮะจัดไปเลยเรียบร้อยนะครับจัดทีมเรียบร้อยแล้วก็กดเข้าไปต่อสู้ครับเวลาเข้าไปต่อสู้ในแต่ละรอบเนี่ยนะครับเราจะต้องเสีย energy ด้วยนะโอเคมาครับผมมันจะมีในส่วนของเนื้อเรื่องให้เราได้อ่านอยู่นะครับแล้วก็ภาพเกมเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะมุมกล้องนะครับจะเป็นมุมมองด้านบนนะครับผมโอเคส่วนตัวไดโนเสาร์เนี่ยนะครับเราจะต้องเรียกมันออกมานะครับผมมันถึงจะออกมาช่วยนะแล้วก็จะแบบช่วยแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำนะครับผมแล้วมันก็จะไปแล้วเราต้องเรียกมาใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคมานี่มาครับเราต้องเรียกออกมาแล้วเรียบร้อยเรียกไดโนเสาร์มานี่แน่จัดการพวกมันโอเคนี่เรียกมาเพิ่มเติมนี่ครับโอ้โหไดโนเสาร์แบบพลุกพล่านมากๆนะฮะนี่เป็นไงประมาณนี้เลยนะนี่ครับเรียกออกมาเรียกออกมาจัดไปนี่เราก็ทำการบอกว่ายิงปืนไปด้วยนะครับผมนี่ฮะเพื่อที่จะช่วยไดโนเสาร์นะโอเคออกมาอีกนี่เราสามารถเรียกออกมาได้เรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวไดโนเสาร์นะโอเคแล้วก็ในแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีแบบนี้ครับให้เรามาเปิดกล่องด้วยเห็นไหมประมาณนี้โอเคต่อไปปึ๊บปึ๊บนี่มันจะมีลูกศรชี้อยู่นะครับว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนนะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยนะครับยิ่งจะแบบมีพวกศัตรูเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะนี่ไดโนเสาร์มาช่วยเราอยู่เอามาช่วยเราด้วยเอามาช่วยเราด้วยโอ้โหเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆว่ะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โหแต่ยังดีนะมันมียาให้เราเก็บด้วยนะครับโอเคนี่เนี่ยเอามาชนมันชนมันเอามาชนมันเอื้อเฮ้ยผมโดนยิงว่ะเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคสวยบางตัวก็ตายยากเหมือนนะมาออกไปโอ้มันถอยหนีนี่ยิงโอเคสวยโอ้โหเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะครับอ่ะไม่เก็บดีกว่าที่อยากเก็บนี่โอ้โหมีเสียงร้องคำรามสุดยอดมาครับศัตรูอยู่ตรงนี้โอ้ยอยู่ใกล้ๆเราเลยโอเคถ้าเกิดว่าเราอยากจะยิงแรงกว่านี้อะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องไปทำการอัพในส่วนของตัวเรานะครับผมมันจะมีตัวละครให้อัพด้วยนะเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเดี๋ยวผ่านด่านก่อนนี่แน่โอเค
สังเกตตัวมีโล่นะไอตัวมีโล่เนี่ยนะครับต้องให้ตัวนี้ไปชนเนี่ยนะโล่มันถึงจะแตกนะครับถ้าเกิดเรายิงอย่างเงี้ยมันไม่แตกนะฮะเอ๊ะนี่แน่ชนมันนี่เรียบร้อยโอเคเอ้ยได้ยาแล้วอ่ะเก็บยาครับมาถึงยังว้าด่านให้ผ่านสักทีเถอะโอ้ยยังไม่หมดว่ะยังไม่หมดมาจัดการมันโอ้ศัตรูโคตรเยอะแล้วว่ะไดโนเสาร์บางทีก็แทบจะช่วยไม่ทันนะครับผมมาช่วยเราด้วยมาช่วยเราด้วยเฮ้ยมีกล่องแล้วมีกล่องจัดไปโอ้เยอะเกินเปิดกล่องดิโอเคสวยยังดีที่ว่าตัวเรามันไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นนะครับผมมาชนมันนี่นะตายยังอีกนิดเดียวโอเคยิงไปนี่เอาล่ะเฮ้ยอันนี้ขึ้นรถเหรอหรือว่ายังไงไปครับปึ๊บโอเคนี่ฮะเหมือนจะทำการซ่อมรถนะครับอันนี้ซ่อมแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ผ่านด่านแล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้นะในแต่ละด่านนะครับเขาจะมีภารกิจให้เราทำนะครับผมโอเคนี่เสร็จแล้วนะครับผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับว่าคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าตัวเกมมันค้างนะครับให้เปลี่ยนภาษาเครื่องของเราเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับผมแล้วก็สังเกตไหมครับว่าเขาจะให้เราดูโฆษณาได้นะครับซึ่งเราจะได้รับของต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่ดูนะครับผมจะกดออกไปโอเคนี่เป็นประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของตัวเกมเพลย์จริงๆแล้วตัวเกมนี้นะครับมันไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดนะมันเป็นเกมที่เปิดมาให้เล่นนานมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เพิ่งจะมาลงสโตร์ไทยนั่นเองเรียบร้อยเมื่อกี้เราได้รถมาด้วยนะครับโอเคเสร็จสิ้นเฮ้ยดูเหมือนว่าอะไรเนี่ยปลดล็อกมาอ่ะตัวนี้ครับอ๋อเราสามารถอัพแรงค์ตัวนี้ได้นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวไดโนเสาร์เนี่ยมันสามารถอัพแรงได้แล้วก็อัพเลเวลมันได้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราอัพให้มันเป็นแรง2ครับมันจะเก่งขึ้นปึ๊บเรียบร้อยนี่อัพแรงละจ้านี่จ้าโอเคคอนทินิวนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยเห็นไหมเราสามารถอัพเลเวลได้ด้วยนะครับก็กดอัพเลเวลไปนี่ฮะสังเกตตรงนี้นะครับด้านบนเห็นไหมมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเรามีวัตถุดิบเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะต้องใช้วัตถุดิบเท่าไหร่ในการอัพเลเวลตัวไดโนเสาร์ของเรานะครับโอเคอัพถึงเลเวล5เลยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อัพหน่อยอัพหน่อย2 3 4 5นี่อัพมันจะได้เก่งๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนี่เอาสักเลเวล3แล้วกันอ่ะโอเคผ่านเควสด้วยนะครับเรียบร้อยตัวไดโนเสาร์นะตอนนี้นะครับมีแค่นี้นะโอเคกดออกไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเมนูนะครับเนี่ยที่มันมีอยู่เห็นไหมด้านล่างตรงนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวละครนะครับเวลาที่เราไปต่อสู้เนี่ยมันก็จะออกไปต่อสู้นะครับตัวนี้เลยนะที่เราใช้นะครับแล้วก็มีตัวละครอื่นๆนะครับเนี่ยมันจะขึ้นแบบจางๆแบบนี้เนาะอันนี้คือเรายังไม่มีไงนะครับผมโอเคในส่วนของตรงนี้นะครับเราสามารถอัปเกรดได้นะครับเนี่ยอัพเลเวลแบบนี้ครับปึ๊บเห็นไหมแล้วก็ในส่วนของตัวปืนนะครับตรงนี้เราก็สามารถอัพได้เช่นเดียวกันนะครับสังเกตว่ามันจะมีให้เราไปเก็บพวกวัตถุดิบอะไรต่างๆนะครับมันจะขึ้นมาเป็นรูปปืนเนาะนะครับที่มีกล่องดรอปมาแล้วก็มาเก็บตรงนี้แหละนะครับผมเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็อัพเลยเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วนะครับมันก็จะยิงแบบแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะโอเคนะฮะส่วนต่อมาก็เมื่อกี้นะครับตรงนี้นะไดโนเสาร์เราดูไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยแล้วก็อันต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของช้อปปิ้งตรงนี้เนาะนะฮะเราสามารถที่จะเข้ามาทำการเติมเงินนะครับหรือว่าดูโฆษณาเพื่อที่จะเปิดกล่องไดโนเสาร์ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมมันจะมีกล่องให้เรามาดูอยู่นะครับอันนี้ผมมีของน้อยอยู่นะผมอาจจะเปิดให้ดูไม่ได้นะครับตอนแรกๆตัวเกมมันจะมีให้เรามาเปิดฟรีๆอยู่นะนะครับผมอันนี้เป็นสเปเชียลนะครับเนี่ยมีของขายนะประมาณนี้นะครับโอเคนี่ตามนี้เลยจะได้เปิดให้ดูไม่ได้นะครับผมแล้วก็ต่อมาครับจะเป็นเควสนะครับนี่เขาจะมีเควสตรงนี้ครับให้เรามากดรับของรางวัลได้นะครับเมื่อเราทำเควสต่างๆเสร็จสิ้นนะครับก็สะสมให้เจ้าตัวเพชรนะครับตรงนี้นะเรียกเป็นเพชรแล้วกันนะครับที่มันมียุงนะครับข้างในนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้ละนะครับส่วนเควสอื่นๆถ้าเกิดเราอยากทำแล้วก็กดโกไปนะครับมันก็จะพาเราไปทำแล้วนะครับประมาณนี้ป
ต่อมาในส่วนของตัวเกมก็จะมีอีเวนต์ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นอีเวนต์นะครับที่เขาจะมีให้เราทำนะครับแต่นะตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ปลดล็อกเนาะนะครับก็ต้องรอให้ทางตัวเกมปลดล็อกไปก่อนนะครับเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกอีเวนต์ให้เราทำนั่นเองนะครับผมส่วนด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเซตติ้งนะครับเราสามารถมาปรับเซตติ้งต่างๆปรับพวกกราฟิกได้นะครับผมเราจะปรับประมาณไหนยังไงนะครับนี่ฮะปรับถึงไฮนะครับสูงสุดแล้วก็อันนี้จะเป็นภาษานะครับก็อย่างที่บอกเลยนะว่ามันยังไม่มีภาษาไทยสำหรับเกมนี้นะครับผมหวังว่าอนาคตคงจะมีนะในเมื่อมาลงสตอร์ไทยแล้วเนาะนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของบรรยากาศตัวเกมนะก็เล่นไปอีกน่าจะมีอะไรปลดล็อกมาเพิ่มเติมอีกนะครับวันนี้ผมเอาบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูประมาณนี้นะครับใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนรักไดโนเสาร์นะครับผมโอเคคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม